ามก่อนเลยนะคะว่าเบื่อไหมคะที่จะต้องนั่งพิมพ์เอกสารยาวๆบอกเลยนะคะตอนนี้ปัญหานี้จะหมดไปแล้วเพราะว่า Google Docs นะคะเขาพัฒนาความสามารถใหม่ขึ้นมาค่ะนั่นก็คือ OCR หรือว่า Optical Character Recognition ค่ะวิธีใช้ง่ายนิดเดียวแต่ว่ามันจะใช้ไปเพื่ออะไรมันใช้เพื่อแปลงเอกสารให้เป็นไฟล์ Word เพื่อให้ Edit ง่ายขึ้นก็คือเอาง่ายๆนะคะเราได้เอกสารมาเดี๋ยวจะทำให้ดูถ้าเพิ่งทำได้ทุกคนทำได้ค่ะทำให้ดูก่อนเลยนะคะนั่นก็คือการถ่ายเอกสารถ่ายรูปเอกสารลงไปถ่ายเสร็จแล้วนะคะเราก็อัปโหลดรูปเอกสารที่เราต้องการนะคะเข้าไปใน Google Drive ของเราไฟล์รูปที่เราต้องการเข้าไปอยู่ในคอมพิวเตอร์เรียบร้อยแล้วเราก็ไป Open withGoogle Doc รอแป๊บนึงให้เขาคิดก่อนบอกเลยนะคะเนี่ยมันคือความสะดวกสบายอย่างที่สุดสิ่งที่เราต้องมีนะคะคือการถ่ายรูปเท่านั้นเองสกิลการถ่ายรูปถ่ายให้ตรง Google Docs ได้ทำงานง่ายขึ้นนะคะมันก็จะเป็นอย่างนี้ขึ้นมาปุ๊บเราก็จะเห็นรูปที่เราถ่ายไว้นะคะพร้อมกับข้างล่างก็จะเป็นไฟล์ Word ที่เราสามารถแก้ไขได้คือเท่าที่เพิ่งอ่านนะคะก็ต้องบอกเลยว่าความแม่นยำของการแปลงเอกสารเนี่ยค่อนข้างจะเกือบ 100% เลยนะคะอันนี้ขึ้นอยู่กับความสามารถของการถ่ายรูปด้วยถ้าถ่ายเอียงๆเนี่ยเขาก็จะอ่านงงๆนิดนึงแต่อันเนี้ยเท่าที่เพิ่งเห็นเนี่ยสกิลการถ่ายรูปเพิ่งดีมากมันก็เพิ่งประมาณ 90% เลยอาจจะต้องมีตรวจเช็คนิดหน่อยแต่ตอนนี้นะคะอย่างนึงที่เพิ่งอยากจะลองดูแล้วก็จะลองไปพร้อมๆกันนั่นก็คือการถ่ายรูปลายมือค่ะและแน่นอนเราก็จะต้องเขียนคำพูดที่ทุกคนไม่คิดว่าเราจะเขียนวันหนึ่งฉันเดินเข้าป่า มาทดสอบประสิทธิภาพของเจ้า OCR นะคะว่าจะอ่านลายมือเพิ่งออกไหมทำเหมือนเดิมนะคะการใช้ง่ายนิดเดียวไปที่ Google Drive อัปโหลดรูปเข้าไปนะคะชื่อดูซิว่าเขาจะอ่านลายมือเพิ่งออกไหม Open with Google Docs เหมือนเดิมนะคะเนี่ยแหละมันคือทางเลือกของคนที่มีความขี้เกียจนิดหน่อยในการทำงานนะคะหรือว่าทำเอกสารการเรียนก็ได้หรือว่าอย่างนึงที่เป็นประโยชน์มากนะคะที่เพิ่งคิดขึ้นมาได้ตอนนี้ก็คือการที่เรา copy lecture ของเพื่อนเ พิ่งคิดว่ามันอาจจะผิดที่ลายมือเพิ่งเองนะคะเพิ่งเขียน bad by high tech เพิ่งเองเจ้า OCR ก็ประมวลผลออกมานะคะได้เป็นเบอร์1 tech 293ลายมือต้องเขียนให้มันมีหัวมีหางมากกว่านี้ละมั้งแต่ว่าเขาทำมาเพื่อให้เราตอบโจทย์เรื่องเอกสารค่ะเอกสารก็ไม่ควรจะเป็นลายมือนะคะก็ต้องบอกเลยนะคะว่าต้องไปลองเล่นกันดูสำหรับความสามารถใหม่ของ Google Docs นี้นะคะเจ้า OCR เนี่ยไม่ธรรมดาเลยจริงๆแล้วเพิ่งมั่นใจว่าจะประหยัดเวลาการทำเอกสารของคุณได้มากเลยค่ะ